T68 color screen smart bracelet made of pure aluminum alloy with CNC technology. 1.3-inch color touchscreen with large font display. Free matching of wristband color, 3 options, with casing color, 3 options. Portable, buckled, and easy to replace watch band. Diverse functions for amazing smart experience. Smart step counter ideal for sports. Blood pressure monitoring to record blood pressure data at all times. Incoming call vibration alert to prevent from missing important calls. Smart camera control. 30-meter IP68 waterproof design for diving. Convenient magnetic charging. P68 color screen smart bracelet. Ideal for healthcare.สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง KP นาฬิกาอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมมีนาฬิกาดีๆมาแนะนำเป็นของบริษัทเอเบนะฮะรุ่น P68 นาฬิกาตัวนี้เป็นประเภทสายรัดข้อมือนะครับเหมาะสำหรับท่านหญิงใส่ได้หรือว่าผู้ชายก็สามารถใส่ได้นะฮะสวยดีน่ารักลักษณะคล้ายๆกับนาฬิกาของ Apple Watch นะครับดีไซน์ของนาฬิกาก็ทำออกมาได้ดูดีมากนะฮะลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสายที่ติดมากับตัวเรือนนะฮะจะเป็นสายยาง TPU ด้านในเป็นสีฟ้าด้านนอกเป็นสีดำสนิทนำมาประกบกันทำออกมาได้ดูดีนะฮะก็มีหลายสีราคาไม่แพงมากนะครับอยู่ประมาณ 7-800 แล้วแต่ว่าค่าเงินในตอนนั้นจะเป็นเท่าไหร่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่โปรโมชั่นอยู่เหลืออีก4วันถ้าจะสั่งรีบๆสั่งได้เลยนะครับราคาจะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่เป็นสายยาง TPU จะอยู่ที่ประมาณ 28.79 เหรียญสีดำสายข้างในสีฟ้าสีดำสายสีเทาสีดำสายแดงนะฮะสายด้านในนะครับแล้วก็สีชมพูสายขาวครับส่วนตัวนี้จะขึ้นไปเป็น 34.19 เหรียญนะฮะตัวนี้ก็จะใช้สายเป็นลวดถักนะฮะสายเป็นลวดถักตัวเรือนก็จะเป็นสีเงินเป็นอัลลอยก็ดูดีตัวนี้เป็นสีชมพูครับค่าส่งฟรีจากเมืองจีนมาถึงเมืองไทยนะฮะถึงหน้าบ้านท่านได้เลยก็ประมาณ 13-20 วันทำการถ้าท่านใดเพิ่งสมัครเป็นสมาชิกใหม่นะฮะก็จะมีส่วนลดให้3เหรียญนะฮะประหยัดไปได้อีก3เหรียญด้วยกันเลยแนะนำให้สั่งซื้อทางมือถือนะฮะถ้าเป็นแอปที่รันบนมือถือจะได้ราคาลดลงไปอีกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆกันตัวเรือนนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมความละเอียดของจอภาพ 240x240 พิกเซลนะฮะขนาดหน้าจอ 1.3 นิ้วเป็น IPS Touchscreen สีสวยสดใสคมชัดใน1หน้าจอแสดงผลได้30ตัวอักษรแสดงผล SMS และ Message ต่างๆได้สมบูรณ์ทีเดียวครับสามารถตรวจวัดชีพจรได้ตรวจวัดความดันโลหิตได้ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนตรวจจับการเคลื่อนไหวตรวจวัดการนอนหลับ
การแจ้งเตือนใช้ควบคุมกล้องถ่ายรูปบนมือถือได้รูปแบบการออกกำลังกายหลายแบบสายสามารถถอดเปลี่ยนได้สายสามารถสั่งซื้อแยกต่างหากได้นะครับมีหลายแบบให้เลือกลองเข้าไปดูในเว็บมีให้เลือกมากมายหลายแบบเลยครับท่านใดที่ชอบสายที่เป็นลวดถักนะฮะก็มีทั้งหมด3สีด้วยกันนะฮะสีชมพูสีเงินแล้วก็สีดำสนิทส่วนสายที่เป็น TPU ก็มีเลือกหลายแบบนะฮะเลือกได้ตามใจชอบการถอดเปลี่ยนก็ทำได้ง่ายดายครับคุณสมบัติเด่นของสายรัดข้อมือตัวนี้นะฮะก็คือสามารถที่จะ tracking ได้ทั้งหมดแทร็กได้ทั้งวันเลยนะฮะโดยที่นาฬิกาจะแทร็กเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะฮะก็อย่างสมมุติว่าการบันทึกฮาร์ทเรทมอนิเตอร์การเคลื่อนไหวการนอนหลับถ้าเราสวมใส่ไว้เก็บข้อมูลแบบเวลาจริงเลยเก็บข้อมูลตลอด7วัน24ชั่วโมงจากในรูปจะเห็นว่ามีการแสดงกราฟต่างๆให้ดูนะฮะตรวจวัดความดันโลหิตสามารถที่จะตรวจวัดได้ทุกที่ทุกเวลาและมีการบันทึกประวัติเก็บไว้ตรวจจับการเคลื่อนไหววัดระยะทางอัตราความร้อนที่เกิดขึ้นในขณะการออกกำลังกายหรือข้อมูลต่างๆจะถูกบันทึกไว้หมดเลยครับรูปแบบการออกกำลังกายมีทั้งหมด8แบบด้วยกันเดินวิ่งกลางแจ้งกระโดดเชือกปั่นจักรยานว่ายน้ำแบดมินตันบาสเกตบอลฟุตบอลตรวจจับการนอนหลับสามารถรู้ได้ว่าการนอนหลับของเราอยู่ในแบบไหนดีหรือไม่ดีด้วยการบันทึกค่าข้อมูลตลอดเวลาการแจ้งเตือนต่างๆทำให้ไม่พลาดการติดต่อแจ้งสายเข้ากรณีที่มีโทรศัพท์ดังขึ้นมาและเราเชื่อมต่อโทรศัพท์ไว้นาฬิกาจะสั่นควบคุมกล้องบนมือถือด้วยนาฬิกาได้ระดับการกันน้ำ IP68 ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำเข้าแบตเตอรี่230มิลลิแอมโพลิเมอร์ลิเธียมแบตเตอรี่ชาร์จ1ครั้งสามารถอยู่ได้15วัน5-7 วันในการใช้งานอย่างต่อเนื่องและยังมีฟังก์ชันต่างๆอีกมากมายแจ้งเตือนการนั่งนานเกินไปนาฬิกาปลุกควบคุมโปรแกรมเล่นเพลงบนมือถือของเราสภาพอากาศออกซิเจนในกระแสเลือดปรับความสว่างขนาดนาฬิกานะครับกว้าง 34 มิลลิเมตรยาว 39.9 มิลลิเมตรสายใช้ขนาด 20 มิลลิเมตรแล้วก็วงรอบข้อมือนี่236มิลลิเมตรใหญ่สุดนะฮะความหนานาฬิกา 10.2 มิลลิเมตรท่านที่ข้อมือใหญ่ๆสามารถใส่ได้สบายครับนี่คือสเปคคร่าวๆครับรุ่น P68ใช้ชิปเซ็ต NRF52832 หน้าจอขนาด 1.3 นิ้วความละเอียด 240x240 พิกเซลการชาร์จเป็นแบบแมกเนติกก็คือเอาแม่เหล็กแปะเข้าไปนะฮะบลูทูธ 4.0
ระยะทาง10เมตรตัวเรือนเป็นอลูมิเนียมนะครับแบตเตอรี่230มิลลิแอมป์น้ำหนักนาฬิกา 38.8 กรัมครับใส่แล้วดูดีครับสนใจนาฬิกาสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับกดสั่งเลยครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ